Barry Channel ช่องนี้หมีอยากเล่านางทั้ง5ผู้มีบทบาทสำคัญในวรรณคดีรามเกียรติ์ 1. นางสัมมนัคขานางยักษ์ผู้นี้เรียกได้ว่าเป็นต้นเหตุที่แท้จริงของศึกรามเกียรติ์เลยก็ว่าได้นางสัมมนัคขาเป็นยักษ์มีกายสีเขียวเป็นน้องร่วมมารดาคนสุดท้องของทศกัณฐ์นางมีสามีชื่อว่าชิวหาแต่ต่อมาชิวหาถูกทศกัณฐ์ควางจักตัดลิ้นขาดถึงแก่ความตายด้วยความไม่ตั้งใจนางสัมมนัคขาจึงเป็นม่ายมีความว้าเหวออกท่องเที่ยวไปทั่วจนได้พบกับพระรามนางเห็นพระรามรูปงามก็นึกรักอยากได้ไปเป็นคู่ครองถึงกับตบตีนางสีดาด้วยความหึงหวงจึงถูกพระลักษณ์ตัดหูจมูกมือและเท้าแล้วไล่ไปนางสัมมนัคขากลับไปฟ้องพี่ชายคือพญาขรพญาทูตและตรีเสียรว่าถูกพระรามข่มเหงรังแกเมื่อได้ยินดังนั้นยักษ์ทั้งสามตนก็เดือดดาลเป็นอย่างมากรีบรุดไปแก้แค้นให้น้องสาวแต่สุดท้ายก็ถูกพระรามสังหารนางสัมมนัคขาจึงไปหาทศกัณฐ์ชมโฉมนางสีดาให้ฟังจนทศกัณฐ์นึกอยากได้เป็นชายาจนกระทั่งไปลักพานางสีดามาและก่อเกิดเป็นสงครามในที่สุด 2. นางสีดานางสีดาคือพระลักษมีจุติลงมาตามบัญชาของพระอิศวรนางสีดาเกิดจากนางมนโทและทศกัณฐ์พิเภกได้ทำนายดวงชะตาของนางสีดาว่าจะเกิดมาเพื่อทำลายเผ่ายักษ์นางจึงถูกทิ้งให้ลอยน้ำมาในพระอบทองต่อมาพระฤาษีชนกได้รับเลี้ยงนางสีดาเป็นธิดาและตั้งชื่อนางว่าสีดาต่อมานางก็ได้อภิเษกกับพระรามและเกิดเหตุการณ์วุ่นวายขึ้นเมื่อนางถูกทศกัณฐ์จับตัวไปเนื่องจากความงามเป็นเลิศของนางนั่นเองจึงเกิดการรบกันระหว่างฝ่ายพระรามและทศกัณฐ์ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เรื่องราวศึกรามเกียรติ์เกิดขึ้นลักษณะนิสัยนางสีดาเป็นผู้ที่มีความจงรักภักดีต่อสามีอย่างเป็นเลิศเช่นในตอนที่พระรามต้องออกเดินป่านางสีดาก็ขอตามเสด็จไปด้วยโดยไม่เกรงกลัวต่อความยากลำบากที่จะต้องพบนางสีดารักนวลสงวนตัวและรักในเกียรติของตนเองอย่างยิ่งในตอนที่หนุมานอาสาจะพานางกลับไปหาพระรามโดยให้นั่งบนมือของหนุมานนางสีดาก็ปฏิเสธทั้งที่มีโอกาสหนีด้วยเหตุที่ไม่อยากให้ใครมาถูกเนื้อต้องตัวจึงยอมทนทุกข์อยู่ในเมืองลงกาต่อนางมีความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวเห็นได้จากตอนที่นางสีดายอมลุยไฟเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ของตนนางสีดามีความกตัญญูรู้คุณต่อผู้มีพระคุณและเมื่อรู้ว่าตนทำผิดก็รู้จักขอโทษอีกทั้งนางยังเป็นคนใจแข็งไม่ยอมเชื่อใครโดยง่ายทั้งยังรักศักดิ์ศรีของตนมากในตอนที่พระรามตามมาง้อขอคืนดีนางก็ปฏิเสธไปด้วยความเด็ดเดี่ยว 3. นางสุพรรณมัจฉานางสุพรรณมัจฉาเป็นลูกของทศกัณฐ์กับนางปลารูปร่างท่อนบนของนางจึงเป็นมนุษย์ส่วนท่อนล่างเป็นปลาเมื่อพระรามสั่งหนุมานให้พาบริวารลิงขนหินมาถมสมุทรเพื่อทำถนนข้ามไปยังกรุงลงกาทศกัณฐ์ก็สั่งให้นางสุพรรณมัจฉากับพวกปลาทั้งหลายช่วยกันขนหินไปทิ้งหนุมานมีความสงสัยจึงดำน้ำลงไปดูแล้วก็ได้พบกับนางสุพรรณมัจฉาทั้งสองมีความรักต่อกันนางจึงยอมเป็นภรรยาของหนุมาน
ต่อมานางสุพรรณมัจฉาตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายชื่อว่ามัจฉานุ 4. นางเบญจกายนางเบญจกายเป็นธิดาของพิเภกกับนางตรีชดาทศกัณฐ์ได้ใช้ให้นางเบญจกายแปลงกายเป็นนางสีดาลอยน้ำมาเพื่อลวงให้พระรามเลิกทัพกลับไปพระรามลงส่งน้ำเห็นศพลอยมาติดท่าน้ำก็คิดว่านางสีดาตายจริงๆจึงเสียพระทัยแต่หนุมานสงสัยจึงทูลขออนุญาตนำศพขึ้นมาเผานางเบญจกายทนความร้อนไม่ไหวจึงเหาะหนีไปหนุมานเหาะตามไปจับตัวมาถวายพระรามได้พระรามเห็นแก่พิเภกจึงให้หนุมานพานางไปส่งที่กรุงลงกาแต่ระหว่างทางหนุมานก็ได้พูดจาเกี้ยวพาราสีจนได้นางเบญจกายเป็นภรรยาอีกคนเวลาต่อมาหลังจากเสร็จศึกแล้วนางเบญจกายได้มีบุตรกับหนุมานชื่ออสุรพัฒน์ 5. นางมนโทนางมนโทเป็นมเหสีของทศกัณฐ์มีชาติกำเนิดเดิมเป็นกบอาศัยอยู่ใกล้อาสมของพระฤาษีสี่ตนพระฤาษีมักจะให้น้ำนมนางกบกินอยู่เสมอในวันหนึ่งนางกบเห็นนางนาคมาคายพิษใส่อ่างน้ำนมไว้หวังจะฆ่าฤาษีทั้งสี่ตนนางจึงสละชีวิตกระโดดลงไปกินนมในอ่างจนตายเมื่อพระฤาษีทั้งสี่มาพบเข้าเกิดความสงสัยจึงได้ชุบชีวิตนางให้ฟื้นขึ้นเพื่อถามถึงเรื่องราวเมื่อได้ทราบความจริงแล้วจึงชุบนางกบให้เป็นมนุษย์มีรูปโฉมสวยงามเป็นอย่างมากและตั้งชื่อให้ว่ามนโทที่แปลว่ากบจากนั้นจึงนำนางไปถวายพระอุมาบนสวรรค์ต่อมาพระอิศวรประทานนางมนโทให้แก่ทศกัณฐ์เพื่อเป็นรางวัลตอบแทนที่ยกเขาไกรลาดให้ตั้งตรงเหมือนเดิมได้แต่ก็ถูกพาลีชิงนางไประหว่างทางนางจึงต้องไปเป็นภรรยาของพาลีจนตั้งครรภ์พระฤาษีอังคตพระอาจารย์ของพาลีจึงสั่งพาลีให้คืนนางมนโทให้แก่ทศกัณฐ์โดยได้ผ่าท้องนำทารกไปฝากไว้ในท้องแพะต่อมาจึงเกิดเป็นองคตและก็ได้มาเป็นทหารเอกของพระรามทศกัณฐ์จึงเป็นสามีคนที่สองนางมนโทนั้นเมื่อเป็นเมียพาลีก็รักพาลีเพราะเป็นชายคนแรกของนางแต่ครั้นต้องมาเป็นเมียทศกัณฐ์นางก็รักและจงรักภักดีต่อทศกัณฐ์เช่นกันดังจะเห็นได้ว่าเมื่อทศกัณฐ์ต้องทำสงครามต่อสู้กับพระรามพระลักษณ์และหนุมานนางก็ช่วยเหลือทศกัณฐ์ด้วยการทำพิธีร่ายมนต์สรรชีพซึ่งมนต์นี้ถ้าทำสำเร็จจะได้น้ำทิพย์อันวิเศษผู้ใดตายไปแล้วหากพรมด้วยน้ำทิพย์นี้ก็จะฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้แต่มีข้อแม้ว่าผู้ทำพิธีต้องห้ามพูดและห้ามร่วมเสน่หาระหว่างการกระทำพิธีครั้นทำพิธีครบ7วันก็บังเกิดน้ำทิพย์ขึ้นในหม้อทองคำนางมนโทก็ให้ทหารยักษ์รีบนำไปให้กับทศกัณฐ์ที่สนามรบทศกัณฐ์จึงใช้น้ำทิพย์ประพรมไพร่พลยักษ์ที่ตายไปทำให้เหล่ายักษ์ปีศาจฟื้นขึ้นมาช่วยต่อสู้ใหม่อีกครั้งและเข้าโจมตีไพร่พลวานรของพระรามจนแตกกระเจิงไปพระรามเห็นดังนั้นก็สอบถามกับพิเภกดูเมื่อทราบความจริงจึงได้ส่งหนุมานพร้อมด้วยวานรอีกจำนวนหนึ่งไปทำลายพิธีหนุมานจึงได้แปลงตนเป็นทศกัณฑ์และให้พลพรรควานรที่ไปด้วยแปลงเป็นพวกทศกัณฑ์เดินทัพกลับเข้ากรุงลงกาทำทีว่าชนะศึกกลับมาแล้ว
จากนั้นหนุมานก็ตรงไปยังโรงพิธีใช้เล่กลหลอกล่อนางมนโทให้เข้าใจว่าตนเป็นทศกัณฐ์แล้วก็พานางกลับไปยังปราสาทโอโลมจนได้ร่วมพิศวาสกับนางส่วนพลพรรควานรที่อยู่ข้างนอกก็ทำลายโรงพิธีจนหมดสิ้นฝ่ายทศกัณฐ์เมื่อต่อสู้ไปเรื่อยๆน้ำทิพย์ที่จะพรมยักษ์ตายให้ฟื้นก็หมดไม่เห็นมีใครมาส่งเพิ่มแล้วยังถูกพวกลิงเยาะเย้ยก็เอะใจขอพักรบแล้วกลับเมืองเมื่อไปถึงก็เห็นโรงพิธีพินาศจึงไปสอบถามและต่อว่านางมนโทที่อยู่ในปราสาทซึ่งยังไม่รู้อิโนอิเนอะไรนางมนโทก็เล่าเรื่องราวให้ทราบทศกัณฐ์จึงได้รู้ว่าเสียท่าหนุมานแล้วจึงบอกเมียนางมนโททั้งอับอายขายหน้าทั้งเสียใจที่เสียตัวและเสียรู้หนุมานจึงร้องไห้จนสลบไปทศกัณฐ์ก็ได้ช่วยเหลือจนฟื้นนางจึงขอให้ทศกัณฐ์ฆ่านางซะแต่ทศกัณฐ์นั้นทั้งรักและสงสารเมียจึงปลอบโยนนางมนโทว่าตนไม่ถือโทษโกรธอะไรนางจึงค่อยคลายทุกข์ลงไปดังนั้นหนุมานจึงเป็นสามีคนที่สามของนางต่อมาการสู้รบก็จบลงด้วยชัยชนะของทางฝั่งพระรามโดยก่อนตายทศกัณฐ์ได้ฝากฝังนางมนโทไว้กับพิเภกน้องชายครั้นชนะศึกแล้วพระรามก็ได้จัดพิธีราชาภิเษกให้พิเภกได้ครองกรุงลงกาต่อมาโดยให้ชื่อใหม่ว่าท้าวทศคิริวงศ์และประทานนางมนโทให้พิเภกจึงเป็นสามีคนที่สี่ชีวิตของนางมนโทแม้ว่าจะต้องมีสามีถึงสี่คนแต่ถ้าอ่านตามเนื้อเรื่องแล้วจะเห็นได้ว่านางไม่ใช่ผู้หญิงเลวผู้จงใจใช้ความงามหวานเสน่ห์เพื่อหาสามีเลยตรงกันข้ามการมีสามีแต่ละครั้งแต่ละหนล้วนอยู่ในภาวะจำยอมทั้งสิ้นนั่นคือไม่ถูกยกให้ก็ถูกแย่งหรือถูกหลอกนางมนโทจึงนับเป็นสาวงามผู้อาภัพยิ่งนักถ้าคุณไม่อยากพลาดเรื่องราวน่าสนใจอื่นๆจากทาง Berry Channel เพียงแค่กด Subscribe YouTube หรือกดถูกใจ Facebook Fanpage แล้วรอรับความบันเทิงได้เลยสวัสดีค่ะ